สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง l u c ิต Trader วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องสัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเองให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆจะเป็นคนที่มีความสุขเยอะมากเพราะในชีวิตของคนเราเป็นธรรมดาที่จะต้องเจอทั้งเรื่องที่ชอบและไม่ชอบดีและไม่ดีให้เลือกมองที่ทำให้มีความสุขและเต็มอิ่มกับเรื่องที่ชอบก็พอแม้บางเรื่องอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม ผู้เขียนชวนให้ตั้งคำถามว่าแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นจริงหรือเพราะทุกครั้งเมื่อเจอปัญหาความคิดแรกคือใครจะไปยิ้มออกผู้เขียนชวนให้มองอีกมุมว่ารู้อะไรไหมหากมองว่าปัญหาเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อทำให้แข็งแกร่งขึ้นก็จะยิ้มให้กับปัญหาเหล่านั้นได้และพบว่าทุกปัญหาที่เข้ามาก็แค่นั้นเองบทที่หนึ่งทุกเหตุการณ์มีบางสิ่งซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ บางทีปลายทางก็ไม่สำคัญเท่าระยะทางจุดหมายปลายทางสำคัญแค่ไหนเรื่องระหว่างทางก็สำคัญเท่ากันทุกคนต่างมีปลายทางหรือเป้าหมายด้วยกันทั้งนั้นอย่ามุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายจนลืมดื่มด่ำกับความสุขระหว่างทางอาจไปถึงปลายทางช้าหน่อยแต่ก็จะทำให้พอใจมากขึ้นอาจจะได้เจอเรื่องดีๆในระหว่างทางก็ได้จงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มองทางข้างหน้าว่าเป็นทางที่อยากเลือกเดินอยู่หรือเปล่า เพราะสุดท้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางมักมีบางสิ่งที่มอบให้เสมอบางทีอาจทําให้จุดหมายปลายทางเปลี่ยนไปก็ได้หากใครคนหนึ่งเดินจากไปก็แค่ใช้ชีวิตเหมือนเคยและมันจะค่อยๆผ่านไปหากเปรียบความรักเป็นเช่นดอกกุหลาบก็มีความสวยงามน่าชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันก็มีหนามแหลมคมที่อาจทำให้เจ็บแสบได้ไม่น้อยเหมือนกัน ความรักสร้างพลังให้ทำให้โลกดูสวยงามในขณะเดียวกันความรักก็ทำให้ร้องไห้และเจ็บปวดได้เหมือนกันสองอย่างนี้จะมาคู่กันเสมอเก็บเรื่องราวอันสวยงามที่เคยใช้ร่วมกันไว้ในใจและใช้เป็นพลังขับเคลื่อนต่อไปหากพระอาทิตย์ยังคงส่องแสงในทุกเช้าวันใหม่นั่นแปลว่ายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหากวันนี้เหนื่อยก็แค่หยุดพัก ล้มตัวลงนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยลืมตาตื่นลุกขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองหยุดคิดถึงเรื่องเมื่อว,วานและใช้ชีวิตไปกับวันนี้ก็พอแค่ยิม้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นบางทีไม่ได้ยิ้มเพราะมีความสุขแต่มีความสุขเพราะยิ้มอยู่เสมอในชีวิตจะได้พบเจอทั้งทุกข์และสุขไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตจะเกิดขึ้นหากมองด้วยทัศนคติที่ดีจะพบว่าความทุกข์ไม่ได้เยอะกว่าใครและไม่ใช่ความทุกข์อยู่นานกว่าความสุข แต่มัวไปให้ความสำคัญกับความทุกข์มากไปไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สุดท้ายมันก็ผ่านไปอยู่ดีความทุกข์เข้ามาเพื่อสอนให้เติบโตเพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแรงสร้างพลังบวกให้ตัวเองเสมอมีทัศนคติที่ดีแล้วจะได้พบเจอแต่เรื่องดีๆให้เวลากับเวลาชีวิตไม่ต่างอะไรกับเวลามีแต่เดินไปข้างหน้าตลอดไม่มีเมื่อวานให้ย้อนกลับไปแก้ตัว มีแต่วันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นแต่คนเราควรมีชีวิตสำหรับวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้คาดหวังได้แต่หากผิดหวังก็แค่ยอมรับและเดินต่อฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดในชีวิตจงให้เวลากับเวลาการยอมรับความจริงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายได้ดีที่สุดไม่ใช่ทุกวันที่จะดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะแย่ ควบคุมทุกอย่างไม่ได้ฉะนั้นขอให้ปล่อยวางและอดทนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จงเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆจะได้มีความสุขเยอะๆแล้วขอให้พกความสุขไปทุกที่ยิ้มให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เจอในทุกวันบทที่2เป็นตัวเองนะ่ะดีที่สุดแล้วความที่ไม่เพอร์เฟกนั่นแหละเพอร์เฟกที่สุดแล้วทุกคนเกิดมาล้วนมีความแตกต่างกันเสมอและแน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต หลายครั้งที่คนรอบตัวและสภาพแวดล้อมพยายามกดดันและบังคับให้ต้องเก่งแบบคนอื่นทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่และคอยมองแต่สิ่งที่เป็นจุดด้อยใน้นความเป็นจริงสิ่งที่รวมเป็นเธอล้วนสวยงามเพราะไม่มีใครเก่งไปกว่าใครมีแต่ใครถนัดอะไรมากกว่ากันภูมิใจกับตัวเองเยอะๆแค่ชอบตัวเองก็พอแล้วเพราะมีแค่คนเดียวบนโลกบางครั้งอาจรู้สึกไม่ชอบตัวเองเอาซะเลยแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกสักนิด เพราะในวันนี้สังคมที่อยู่บังคับให้ต้องรู้สึกแบบนั้นที่ต้องสนใจให้เรียนรู้ที่จะชอบตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองถนัดชอบในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งนั้นจะทำให้มองเห็นข้อดีในตัวเองและจะทำให้ชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นเธอเป็นใครก็ได้แค่เป็นคนที่มีความสุขก็พอเคยลองนับไหมว่าเคยพยายามจะเป็นคนอื่นกี่ครั้งตางก็อยากเป็นคนอื่นหลายครั้งเหลือเกินตั้งแต่เด็ก เคยได้ยินว่าอาชีพนั้นดีเป็นอาชีพมีเกียรติมีรายได้เยอะแต่เคยถามตัวเองไหมว่าอาชีพเหล่านั้นเป็นอาชีพที่ชอบหรือต้องการจริงไหมพอโตขึ้นมาจึงรู้ว่ามีอาชีพมากมายบางทีการมีอาชีพในแบบที่คนอื่นไม่พอใจนักแต่ก็เป็นอาชีพในแบบของตัวเองหากมีคนไม่ยอมรับไม่พอใจในสิ่งที่เป็นแต่สุดท้ายชีวิตก็เป็นของตัวเองและทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไป ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้นะไม่มีใครเก่งทุกเรื่องในชีวิตไม่มีใครรู้จักเท่าตัวเองต้องให้เกียรติตัวเองก่อนเสมอบางทีอาจไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เป็นคนที่เก่งแค่บางเรื่องก็พอขอแค่มีความสุขมีวันธรรมดาที่ได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตของตัวเองเท่านั้นก็พอเป็นตัวเองที่พร้อมจะปรับปรุงและพัฒนาในทุกวัน ทุกคนรู้จักตัวเองดีกว่าใครอื่นเพราะอยู่กับตัวเองทุกวินาทีจึงเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดกว่าใครบนโลกใบนี้หลายครั้งที่มองกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอให้พร้อมรับฟังและพร้อมจะพัฒนาในทุกๆวันเป็นคนที่ไม่แข็งกระด้างนั่นก็เพียงพอและดีที่สุดแล้ววันนี้เหนื่อยหรือท้อใช่ไหมให้ลองทำแบบนี้ดูเอื้อมแขนขวามาโอบที่ไหล่ซ้ายและเอื้อมแขนซ้ายโอบที่ไหล่ขวาแล้วบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรนะเธอหนะ่ะเก่งที่สุดแล้วบทที่สใช้ชีวิตเพื่อตัวเองค่อยๆใช้ชีวิตคนเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นหรือตามแบบที่คนอื่นพอใจคนที่มีความสุขคือคนที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่มัวแต่สนใจเรื่องของคนอื่นใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพื่อวันที่หันมองกลับมายังรู้สึกขอบคุณตัวเองเสมออย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่น ต่อให้วันนี้จะมีคนผิดหวังในตัวเองแต่เราต้องไม่ผิดหวังในตัวเองใช้ชีวิตให้เรียบง่ายแต่ให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำหรือการที่ใช้ชีวิตในตอนนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่าหากคำตอบคือไม่แล้วกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ชอบหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจคำพูดของใครความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพราะความสุขมันไม่ต้องพยายามเหนื่อยไหมที่ต้องวิ่งตามหาความสุขจริงๆแล้วความสุขอยู่รอบตัวเต็มไปหมดอยู่ที่จะมองเห็นคนเรามักจะคิดว่าความสุขคือการเป็นที่ยอมรับจากสังคมเลยต้องทำให้เป็นที่สนใจโดดเด่นเพื่อจะได้อยู่ในสายตาของคนอื่นบางทีก็โอ,อ้อวดกันด้วยฐานะด้วยสิ่งของหรือหน้าที่การงานพยายามทำทุกอย่างหวังแค่ได้เป็นที่ยอมรับจากสังคม หากใช้ชีวิตยากมันก็ยากหากใช้ชีวิตให้ง่ายมันก็จะง่ายจงมีชีวิตเรียบง่ายที่มีความสุขดีกว่าขอให้เจอแต่คนใจดีที่ทำให้ยิ้มได้แต่หากเจอคนใจร้ายสัญญาว่าจะยังยิ้มให้ตัวเองในทุกวันของชีวิตบ่อยครั้งที่ต้องพบเจอกับปัญหาพบกับคนที่ไม่ได้ดั่งใจบ่อยครั้งต้องรู้สึกว่าจะข้ามผ่านไปช่างยากเย็นเหลือเกินต้องคอยยิ้มให้ตัวเองและไม่ใจร้ายกับตัวเอง รักใครก็ได้แต่ต้องไม่มากไปกว่าตัวเองขอให้พบกับความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นคงจะดีกว่าหากเลือกที่จะยอมรับความจริงและ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็จะผ่านไปและเป็นเช่นนั้นเสมอบทที่สี่รักและภูมิใจในตัวเองเสมอขอบคุณและขอโทษตัวเองเสมอบ่อยครั้งที่มักจะลืมขอโทษตัวเองเมื่อทำผิดและลืมขอบคุณเมื่อทำสำเร็จ คำพูดแค่ไม่กี่คำนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเมื่อทำสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจการที่หันมาบอกตัวเองว่าขอโทษไม่เป็นไรเอาใหม่นอกจากจะทำให้มีกำลังใจขึ้นแล้วยังทำให้มีเวลาทบทวนสิ่งที่พลาดไปอีกด้วยการขอบคุณก็เหมือนกันเมื่อทำอะไรสำเร็จหรือทำเรื่องดีๆแค่หันมาบอกตัวเองว่าขอบคุณเก่งมากๆเลยก็จะเป็นกำลังใจชั้นดีได้อย่างเหลือเชื่อ การเห็นคุณค่าและใส่ใจในความรู้สึกของตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองควรได้รับเพราะในทุกวันของชีวิตการดูแลหัวใจของตัวเองนั้นคือสิ่งที่ดีและสำคัญที่สุดหากเชื่อมั่นว่าจะทำได้ก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งทำพูดนี้เป็นจริงเสมอคนเราชอบคิดว่าตัวเองทำไม่ได้และหลายๆครั้งก็ยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่เริ่มแค่คิดว่าจะเริ่มต้นความสำเร็จก็เดินเข้ามาหาแล้ว50เ แต่หากไม่คิดว่าจะเริ่มก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จเลยแม้จะผิดพลาดหรือไม่เป็นดังหวังก็จะยังได้บทเรียนและภูมิคุ้มกันไว้สำหรับการเริ่มต้นใหม่เสมอจะรักใครก็ได้แต่ต้องไม่มากไปกว่าตัวเองอาจเคยเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่นจนลืมนึกถึงความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นไรเอากลับมาได้เอากลับมาดูแลอย่าเอาหัวใจทั้งหมดไปฝากไว้ที่ใคร อย่าลดคุณค่าความเป็นตัวเองเพียงเพราะใครบางคนไม่ชอบในสิ่งที่เป็นหลายคนมักรู้สึก <ouse reasoning paper> ด้อยค่าหรือตัวเล็กลงเมื่อถูกใครบางคนตำหนิหรือไม่ชอบในสิ่งที่เป็นมันไม่ได้เป็นความผิดไม่ดีหรือตัวเองที่ไร้ค่าสิ่งที่ต้องเข้าใจคือไม่อาจทำให้คนทุกคนบนโลกใบน,นี้ชอบได้อย่าลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะใครบางคนไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำตามความชอบหรือความฝันของคนอื่นนั่นคือวันที่ได้ลดคุณค่าในตัวเองแล้ว บทที่ 5. ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเหมือนบ้านความรักจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อรักตัวเองมากกว่าใครในโลกนี้คงเคยได้ยินมาว่าหากไม่รักตัวเองก็คงรักคนอื่นไม่เป็นบ่อยครั้งที่รักคนอื่นจนลืมรักตัวเองเพราะมัวแต่จะทุ่มเทมอบความรักจนลืมสนใจความสุขที่แท้จริงของตัวเองมักจะเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งหมดไปคาดหวังกับเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่รักตัวเองมากพอ ความรักที่ดีก็จะก่อตัวขึ้นและสามารถส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นให้กับผู้รับได้อย่างดีและลึกซึ้งที่สุดเลือกรักคนที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นและยังคงรักตัวเองในขณะที่รักเขาได้อาจจะเผลอไปทำตัวเป็นเจ้าของคนอื่นจัดแจงในเรื่องต่างๆในชีวิตเขามากมายโดยให้เหตุผลว่ารักเขาอยากทำให้เขามีความสุขลองคิดใหม่ว่าอยากให้เขาหรือเรามีความสุขกันแน่ เมื่อความสัมพันธ์อันแสนอึดอัดและน่าเบื่อจะทำให้รู้ตัวและยากที่จะต่อกันติดแล้วความสัมพันธ์ที่พยายามจะให้เขาเป็นในแบบที่ตัวเองคาดหวังต่างฝ่ายต่างทุกข์ใจความรักคือการที่จะพร้อมให้ใครอีกคนเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตเข้ามาเป็นกำลังใจและเติมเต็มส่วนที่ขาดพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมกันแต่ในขณะเดียวกันต่างคนก็ยังต่างได้ใช้ชีวิตของตัวเอง ที่สุดของความรักคือความเข้าใจในตัวตนของกันและกันบางคนให้ค่าความรักมากเกินไปจนทำร้ายตัวเองคิดเพียงว่าความรักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกันความรักก็เป็นเหมือนเปลวไฟที่แผดเผาให้ร้อนรนและเจ็บปวดเจียนตายความรักที่ดีคือความรักที่รักเป็นต้องอยู่ด้วยความสบายใจต้องไม่ทำร้ายกันไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำเคารพกัน เข้าใจในตัวตนของกันและกันและให้พื้นที่ต่างคนต่างได้เป็นตัวของตัวเองเธอเป็นรอยยิ้มของใครคนหนึ่งเสมอหลายครั้งที่อาจจะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วมีใครคนหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอหลายครั้งที่อาจจะคิดว่าเป็นคนที่ถูกลืมแต่จริงๆแล้วมีใครคนหนึ่งที่คิดถึงเสมอหลายครั้งที่คิดว่ายังไม่ดีพอแต่มีคนหนึ่งที่ภูมิใจในตัวเธอเสมอ ในขณะที่คิดว่าตัวเล็กนิดเดียวแต่จริงๆแล้วกําลังเป็นโลกทั้งใบของใครคนหนึ่งเสมออย่างน้อยที่สุดก็คือครอบครัวบทที่6คุยกับเวนาฟิลลิ่งวิธีจัดการกับความเครียดหากมีเรื่องเครียดลองจดใส่กระดาษมาเป็นข้อๆจะทำให้มองเห็นปัญหาและจัดเรียงความคิดได้ชัดเจนขึ้นหลังจากเขียนเสร็จลองไล่ดูว่าเรื่องไหนที่ควบคุมได้ ให้หาวิธีจัดการแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะช่วยให้จัดการได้ดีขึ้นและเรื่องไหนที่ควบคุมไม่ได้ให้กาทิ้งเพราะยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีวิธีทำให้ตัวเองมีความสุขการจะมีความสุขนั้นมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำกิจกรรมที่ชอบหรือได้กินอาหารแสนอร่อยซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลการมองโลกในแง่บวกก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้ลดความเครียด มีทัศนคติที่ดีคิดบวกอยู่เสมอก็จะทำให้มีแต่สิ่งดีๆพลังดีๆและพบเจอแต่คนดีๆรอบตัวให้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องเอาชีวิตไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเพราะคนที่มีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่คนที่มีพร้อมทุกอย่างวิธีรักษาความสัมพันธ์ให้ดีและยาวนานในความสัมพันธ์มีหลากหลายองค์ประกอบมากๆแต่ตามที่ทุกคนเคยได้ยิน สิ่งที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยาวคือการเข้าใจกันไว้ใจกันซื่อสัตย์ต่อกันและเคารพซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังมีทั้งความเอาใจใส่ความอดทนการคิดถึงใจของกันและกันเพราะทุกอย่างเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์อย่ามวัวแต่เจ็บปวดกับอดีตที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดก็พอ อย่าให้เรื่องของคนอื่นมาเป็นขยะในหัวใจหากวันนี้เจอคนไม่น่ารักไม่เป็นไรแค่น่ารักกับตัวเองก็พอแล้วไม่มีรอยยิ้มไหนสดใสเท่ารอยยิ้มของคนในกระจกอีกแล้วหนังสือสัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเองเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วการมีชีวิตที่มีความสุขอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสักนิดโดยเนื้อหามุ่งเน้นถึงการให้กำลังใจ ให้รักและภูมิใจในความเป็นตัวเองเป็นเหมือนคำพูดดีๆที่ส่งต่อให้กันได้พร้อมกับภาพประกอบที่ดูอบอุ่นใจเป็นกันเองหวังว่าจะทำให้มีความสุขกับความเรียบง่ายในชีวิตที่เกิดขึ้นทุกวันและก้าวข้ามปัญหาในวันที่ยากได้อย่างง่ายดาย